เซฟตี้มาร์จิ้นเวลาก็ทำสูตรอาหารสัตว์เนี่ยนะครับเวลาก็ทำสูตรอาหารสัตว์ก็จะมีเซฟตี้มาร์จิ้นอยู่สมัยก่อนก็เรียกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับก็เรียกว่าชดเชยไว้เพื่อความปลอดภัยประมาณ 5-10% นะครับปกติเขามักจะคำนวณเผื่อไว้นิดนึงด้วยเหตุผลเพราะว่าเวลาเราทำสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับชดเชยให้กับความแตกต่างของปริมาณอาหารที่กินของสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละตัวไก่แต่ละตัวมันจะกินอาหารไม่เท่ากันนะครับในแต่ละวันแล้วไก่ตัวเดียวกันมันจะกินอาหารไม่เท่ากันในแต่ละวันมันจะมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเซฟตี้มาร์จิ้นเนี่ยนะครับเขาเผื่อไว้สำหรับความแตกต่างของปริมาณอาหารที่ไก่กินที่เป็นความแตกต่างระหว่างตัวสัตว์อันที่2นะครับเป็นการชดเชยปริมาณโภชนะในวัตถุดิบแต่ละชนิดที่นำมาผสมในอาหารเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้คำนวณหรือว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ปริมาณโภชนะในวัตถุดิบทุกครั้งนะครับเพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์ปริมาณโภชนะในวัตถุดิบบางครั้งเราวิเคราะห์โดยการสุ่มถูกต้องไหมทีนี้ปริมาณโภชนะที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่มันขึ้นอยู่กับ 1. การสุ่มตัวอย่างสุ่มได้ถูกต้องตามวิธีของมันไหมนะซึ่งมันมีวิธีในการสุ่มถูกต้องไหมอันที่สองปริมาณโภชนะในวัตถุดิบที่เราวิเคราะห์ถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์เออร์เลอร์ไหมเวลาเราวิเคราะห์วิเคราะห์อย่างน้อยสองซ้ำใช่ไหมปกติสองซ้ำเป็นอย่างน้อยทีนี้เนี่ยเท่าที่เราวิเคราะห์คนที่หนึ่งกับคนที่สองวัตถุดิบตัวเดียวกันค่าที่ได้เท่ากันไหมไม่เท่าเห็นไหมครับเซฟตี้มาร์จิ้นมันต้องมีแล้วจริงๆอีกอันนึงก็คือเผื่อสำหรับเทคนิคของการผสมอาหารเทคนิคของการชั่งวัตถุดิบการผสมอาหารทีละน้อยเออร์เลอร์จะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันแวริชันเวลาเราชั่งอย่างเช่นสมมติว่าพรีมิกซ์โดยปกติในสูตรอาหารก็จะใส่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณปกติเขาจะกำหนดไว้ที่ประมาณ 0.25 หรือ 0.5 หรือ 1% แล้วแต่กรณีเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ในปริมาณที่น้อยเนี่ยมันจะทำให้การกระจายตัวของพรีมิกให้ทั่วอาหารเนี่ยมันจะไม่ทั่วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเวอร์ชันในสูตรอาหารเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพรีมิกก็จะมีสัดส่วนผสมประมาณ 0.25 0.5 หรือ 1% อันนี้แล้วแต่จะใส่ขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของพรีมิกด้วยนะครับการเพิ่มปริมาณพรีมิกเข้าไปมันจะเป็นการเพิ่มการกระจายตัวได้ดีขึ้นพรีมิกคืออะไรสารผสมล่วงหน้าทำไมเขาต้องเอามาผสมทำไมเขาต้องเรียกว่าสารผสมล่วงหน้าทำไมเขาต้องเอามาผสมมันเป็นวัตถุดิบที่เขาใช้ในปริมาณที่น้อยใช่ไหมแล้วก็เอามาผสมรวมกันเพื่อจะเพิ่มปริมาณพอผสมรวมกันเสร็จปุ๊บมันจะมีอีกตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการผสมพรีมิกคือเขาเรียกว่าตัวฟิลเลอร์บางคนก็เรียกแคริเออร์บางคนก็เรียกตัวเติมเต็มภาษาไทยเลยตัวเติมเต็มเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟิลเลอร์หรือแคริเออร์นี่แล้วแต่ซึ่งแคริเออร์หรือฟิลเลอร์เนี่ยตัวเนี้ยเขามักจะใช้วัตถุดิบที่เขาใช้อยู่เยอะในอาหารนะครับข้าวโพดก็ได้แต่ข้าวโพดจะมีปัญหาในเรื่องของขนาดอนุภาคของข้าวโพดมันไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นเขามักจะใช้ลำสกัดต้องสกัดทำไมต้องสกัดมันมีไขมันน้อยเพราะว่าไขมันเนี่ยนะครับพอมันไปเจอกับแร่ธาตุบางตัวมันจะทำให้เกิดการออกซิเดชันนั้นโดยปกติก็จะใช้ลำสกัดนะครับใครจะใช้ลำละเอียดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอายุการเก็บมันได้ไม่นาน